วันนี้มาคุยกันกับรองศาสตราจารย์ดร.อนุสรธรรมใจอาจารย์อยู่ที่นี่แล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับคุณสลินนาครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ค่ะสภาพัฒน์ประกาศตัวเลข GDP ไทยนะคะไตรมาสแรกโต 2.2% ก็ดีกว่าคาดแต่ว่าปรับลดทั้งปีจากที่เคยประมาณการ 3.5-4.5% เนี่ยมันเหลือ 2.5-3.5% ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 3% ต่ำกว่าที่ของแบงก์ชาติประเมินเอาไว้ 3.2% ค่ะอาจารย์เขาก็ให้เหตุผลเรื่องความขัดแย้งรัสเซียยูเครนแล้วก็ยังมีเรื่องการปรับขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐด้วยแนวโน้มที่เศรษฐกิจจีนชะลอจากเรื่องของโควิดยุโรปไม่รู้จะเข้าสู่ภาวะถดถอยหรือเปล่าก็อันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อต้นสัปดาห์อาจารย์มาว่ากันต่อดีไหมครับครับคือในแง่ของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยเนี่ยการกระเตื้องขึ้นเนี่ยไตรมาส3เนี่ยคงจะดีขึ้นค่ะนะฮะอันนี้คือเรามองไปข้างหน้านะครับ คือ GDP ไตรมาสแรกของสภาพัฒน์ที่ประกาศออกมาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผ่านมาแล้วนะฮะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยตอนไตรมาส1เนี่ยไตรมาสแรกของปีเนี้ยสงครามยูเครนรัสเซียเนี่ยผลกระทบมันยังไม่ได้เกิดขึ้นรุนแรงค่ะนะคือผลเนี่ยมันจะออกมาเห็นตัวเลขชัดๆก็คือไตรมาส2ปีนี้เพราะว่าไตรมาสแรกเนี่ยมันขยายตัวได้ 2.2 ถูกมั้ยค่ะทีนี้ไตรมาสแรกขยายตัวได้ 2.2 เนี่ยมันมาจากฐานที่ต่ำนะฮะของปีก่อนเพราะว่าปี64เนี่ยไตรมาสแรกมันติดลบนะฮะค่ะลบ 2.4% คือพอเข้าไตรมาส2เนี่ยปีที่แล้วเนี่ยเศรษฐกิจมันขยายตัวดีมากนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าโควิดก็เริ่มมีสถานการณ์ดีขึ้นแล้วมันกลับมามีปัญหาอีกตอนไตรมาส3ค่ะนะฮะเราก็เปิดประเทศนะตอนไตรมาส2ปีที่แล้วเนี่ยก็เศรษฐกิจก็ขยายตัวได้ 7.7% นะซึ่งถือว่าสูงมากนะฮะปี64แต่ว่าทั้งปีเนี่ยมันก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่เพราะว่ามันมีการติดลบถึง2ไตรมาสคือไตรมาส1กับไตรมาส3ค่ะทีนี้ปีนี้จะเป็นยังไงปีนี้ก็คือว่าไตรมาสแรกเนี่ยขยายตัวบวกต่ำๆคือ 2.2% ไตรมาส2เนี่ยไม่น่าจะดีแต่ไตรมาส3เนี่ยน่าจะดีขึ้นเยอะพอสมควรค่ะเพราะว่าการเปิดประเทศเนี่ยก็เห็นได้ชัดว่ามีการตอบสนองที่ค่อนข้างเป็นบวกจากภาคการท่องเที่ยวค่ะอาจารย์แต่ว่าสิ่งที่น่าเป็นห่วงสำหรับตลาดการเงินเนี่ยคือการแตกตัวของฟองสบู่นะไม่ว่าจะเป็นคริปโตหรือว่าฟองสบู่ของหุ้นไฮเทคซึ่งผมมองว่าฟองสบู่ของหุ้นไฮเทคเนี่ยตอนเนี้ยมันเพิ่งแตกตัวนะในความเห็นของผมเนี่ยฟองสบู่มันแตกเนี่ยมาแค่ครึ่งทางแค่นั้นเองโอ้เพิ่งครึ่งทางเองเหรอคะอาจารย์ใช่ๆมันน่าจะลงได้อีกน่าจะลงได้อีกเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันขึ้นไปสูงมากอ๋อค่ะค่ะครับพวกหุ้นเทคนะคะแล้วก็ในช่วงที่มันเกิดปัญหาโควิดเนี่ยหุ้นกลุ่มไฮเทคโนโลยีเนี่ยมันได้รับผลกระทบน้อยนะค่ะคือนอกจากจะไม่ปรับลดลงแล้วเนี่ยส่วนใหญ่จะปรับเพิ่มขึ้นโดยภาพรวมนะฮะค่ะใช่ไหมฮะโดยเฉพาะตอนที่ล็อกดาวน์อ่ะใช่ค่ะอาจารย์ล็อกดาวน์คนก็ต้องใช้บริการออนไลน์หมดนะฮะทีนี้มันก็ขึ้นไปเยอะเพราะว่าเนื่องจากว่ามันเป็นผลจาก QE ด้วยค่ะตอนนั้นก็ยังไม่ได้มีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้วก็เงินในระบบก็ยังมีอยู่ค่อนข้างมากนะไม่รู้จะลงทุนอะไรก็ไปลงทุนหุ้นไฮเทคค่ะนะครับในขณะเดียวกันก็คริปโตเคอเรนซีก็เหมือนกันครับแต่ตอนนี้เราก็เห็นอยู่ว่า มันก็ปรับฐานลงมาค่อนข้างมากซึ่งถ้าดูหุ้นไฮเทคเนี่ยมันลงมาเยอะแล้วนะฮะแต่ว่ามันอาจจะลงได้อีกลงได้อีกทีนี้มันตอนนี้ต้องดูว่าในเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนี่จะเป็นยังไงค่ะอาจารย์แต่ว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยพวกคริปโตเคอเรนซียังบิตคอยน์เนี่ยลงไปต่ำกว่า1ล้านบาทยังมีเหรียญสเตเบิลคอยน์ตัว UST แล้วก็มีตัวลูน่าอีกนะพวกเหรียญพวกนี้โอ้โหแบบเทขายกันลูน่านี่มีช่วงเหลือ0เหรียญก็มีนะคะนี่มีเขาก็เลยออกมาเตือนกันเยอะเลยเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับตลาดคริปโตเคอเรนซีอย่างล่าสุดคุณปรมินทร์อินโสมนะผู้ก่อตั้งสตางก็บอกว่าตอนนี้ตลาดคริปโตเนี่ยเข้าสู่ตลาดหมีจริงๆสัญญาเนี่ยส่งมาตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาแล้วต้นปี65เนี่ยแหละค่ะ
ช่ครับซึ่งอันนี้ผมก็เคยให้ความเห็นเตือนไปหลายครั้งแล้วนะฮะว่ามันจะเกิดการปรับฐานครั้งใหญ่แล้วก็ฟองสบู่มันจะแตกนะฮะค่ะซึ่งตอนนี้ก็คิดว่ายังไม่จบฮะคือวงรอบของการที่การปรับฐานเนี่ยไม่น่าจะยังจบตอนนี้นะฮะเพราะว่าผมคิดว่าถ้าอัตราดอกเบี้ยยังอยู่ในทิศทางขาขึ้นอยู่เนี่ยโอกาสของคริปโตเคอเรนซีที่จะปรับเพิ่มขึ้นเนี่ยมีน้อยมากนะค่ะทำไมคะอาจารย์มันเป็นเหตุเป็นผลกันยังไงคะเพราะว่ามันก็จะมีทางเลือกการลงทุนอย่างอื่นที่ดีกว่าไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในตลาดตราสารหนี้นะฮะค่ะแต่ถามว่าแล้วการลงทุนในคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมันจะถ้าฟองสบู่แตกหนักๆเนี่ยมันจะถึงขั้นก่อให้เกิดวิกฤตการณ์แบบสินเชื่อซับพลาสม์หรือแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสไหมก็คงไม่เพราะว่ามูลค่าตลาดของคริปโตเนี่ยแม้ว่ามันจะเติบโตแบบก้าวกระโดดนะฮะแต่ว่ามูลค่าขนาดของตลาดเนี่ยมันยังเล็กมากเมื่อเทียบกับตลาดหุ้นแล้วก็เทียบกับตลาดตราสารหนี้เอาเฉพาะของสหรัฐเนี่ยของมูลค่าของตลาดคริปโตเนี่ยมันอยู่ที่ 1.51 ล้านล้านดอลลาร์ในขณะที่ตลาดทุนของสหรัฐเนี่ยตลาดหุ้นเนี่ยมันอยู่ที่49ล้านล้านดอลลาร์แล้วก็ตลาดตราสารหนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ54ล้านล้านดอลลาร์ซึ่งถือว่าใหญ่กว่าเยอะนะฮะทีนี้ช่วงสัปดาห์กว่าๆ2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการเทขายคริปโตเคอเรนซีถูกไหมฮะค่ะอาจารย์บางวันเนี่ยมูลค่าตลาดมันหายไปวันเดียวเลยเนี่ย200ล้านดอลลาร์ค่ะอันนี้คิดเป็นเงินไทยเนี่ยประมาณ 6.9 ล้านล้านบาทภายใน1วันทำการนะฮะค่ะซึ่งก็แน่นอนคนที่ลงทุนไว้เยอะแล้วก็ไม่บริหารความเสี่ยงเอาเงินออมไปลงทุนพวกนี้หมดเนี่ยบางคนก็เดือดร้อนมากนะฮะแล้วก็มีข่าวว่าฆ่าตัวตายด้วยใช่ไหมฮะคนที่ไปลงทุนในเหรียญลูน่านะฮะครับโอ้โหก็เหลือเล่นแบบแทบจะไม่เหลืออะไรเลยนะคะอาจารย์ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาตัวลูน่าหรือไม่ก็ต้องตอนนี้บิตคอยน์ดิฉันดูล่าสุดเราเคยเห็นเนี่ยพุ่งเงินไปเนี่ย40,000กว่าบาท 50,000 60,000 เห็นล่าสุดเนี่ย 28,000 ค่ะอาจารย์ต่อดอลลาร์สหรัฐต่อ1เหรียญนะคะบิตคอยน์นี่ก็ดูแล้วลงสีแดงกันหมดเลยลงไปสัก 3% อีเทอเรียมนี่ลงไปประมาณ 5% นะคะเทเดอร์นี่ลงไป 0.03% ค่ะอาจารย์แล้วก็ก็แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยภายใต้การที่มันฟองสบู่แตกเนี่ยนะฮะค่ะมันก็จะมีบางช่วงที่ราคามันอาจจะกระเตื้องขึ้นมามันเป็นเทคนิคอลรีบาวค่ะแต่ว่าโดยทิศทางใหญ่เนี่ยมันเป็นขาลงอยู่แล้วนะฮะทีนี้การเป็นขาลงเนี่ย เมื่อมันมาพร้อมกับการแตกตัวของฟองสบู่ในบริษัทไฮเทคสตาร์ทอัพเนี่ยค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยพวกบริษัทไฮเทคสตาร์ทอัพก็เข้ามาระดมทุนในตลาดเยอะถูกไหมฮะตอนนี้มันผมคิดว่ามันถึงจุดที่ค่อนข้างอิ่มตัวระดับหนึ่งแล้วคืออยากจะชวนท่านผู้ฟังกับคุณสรินาเนี่ยย้อนกลับไปตอนที่.com ฟองสบู่ .com จำได้ไหมฮะค่ะอาจารย์สมัยปี1995ถึงปี2000น่ะตอนนั้นมันก็ฟองสบู่แตกเหมือนกันค่ะนะซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกตินะเพราะว่าถึงจุดนึงเนี่ยเวลามันมีเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วมันเกิดการลงทุนเกิดการขยายตัวมากเนี่ยแล้วก็คนก็เอาบริษัทพวกนี้มาระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์นะแล้วราคาหุ้นมันก็ขึ้นไปมากพอราคาหุ้นมันขึ้นไปเกินปัจจัยพื้นฐานมากๆเนี่ยมันก็ต้องกลับเข้ามาสู่ปัจจัยพื้นฐานตอนนี้มันก็ถือว่ามันการปรับฐานในแง่ให้มันสะท้อนความเป็นจริงมากขึ้นนะฮะแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าอนาคตของบริษัทพวกนี้มันจะหมดไปนะไม่เกี่ยวนะฮะฟองสบู่แตกก็แตกไปเพราะว่าราคามันสูงเกินความเป็นจริงมันก็ต้องปรับลงมาให้ราคามันเหมาะสมใช่ไหมฮะไม่ใช่หมายถึงว่าบริษัทก็จะไม่อยู่อะไรคือมันแค่ราคามันโอเวอร์ไปก็ยังอยู่แต่ว่าราคาสูงเกินของมูลค่าของตลาดเนี่ยมันก็อาจจะปรับลงมาเพราะว่าคู่แข่งมันก็มากขึ้นด้วยใช่ไหมฮะค่ะคือตอนแรกเนี่ยเวลามีใครคิดเทคโนโลยีอะไรได้เนี่ยเป็นผู้เริ่มต้นเนี่ยเป็นไพโอเนียร์เนี่ย
พอเอามาเข้าตลาดเนี่ยราคามันก็พุ่งขึ้นไปสูงเลยถูกไหมฮะค่ะพอถึงจุดหนึ่งมันก็มีคนได้ลอกเรียนได้ต่อยอดแล้วก็ทำเหมือนกันเนี่ยก็เป็นคู่แข่งก็เหมือน Netflix ตอนนี้กำไรก็ลดลงชัดเจนถูกไหมเห็นไม่ต้องมีการปรับพนักงานออกด้วยนะคะปรับพนักงานออกด้วยเพราะว่าเนื่องจากว่ามันก็มีคู่แข่งมากขึ้นนะมีคู่แข่งมากขึ้นก็เป็นเรื่องปกติเป็นกฎภาวะปกติของตลาดค่ะทีนี้มันมีการระดมทุนอันหนึ่งซึ่งตอนช่วงที่ตลาดมันบูมมากๆเนี่ยโดยเฉพาะบริษัทไฮเทคสตาร์ทอัพเนี่ยต้องการเข้าตลาดเร็วๆเขาก็พยายามที่จะข้ามขั้นตอนถูกไหมฮะข้ามขั้นตอนการทำ IPO การระดมทุนการระดมทุนผ่านการทำ IPO แบบดั้งเดิมด้วยการระดมทุนในสิ่งที่เราเรียกว่าสแปคอันนี้คือ special purpose acquisition company ก็คือว่าไปจดทะเบียนเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์นะเพื่อระดมทุนจากนักลงทุนมาโดยที่บริษัทพวกนี้เป็นบริษัทเหมือนบริษัทเช็คเปล่าคือไม่ได้ทำอะไรคือไม่ได้ทำธุรกิจอะไรแต่ว่าเหมือนกับว่ามีสัญญากับนักลงทุนว่าจะเอาเงินที่ได้ระดมทุนมาเนี่ยไปซื้อกิจการหรือควบรวมกิจการซึ่งอยู่นอกตลาดแล้วจะพาตลาดพาบริษัทเหล่านี้เข้ามาสู่ตลาดกลายเป็นบริษัทจดทะเบียนโดยลัดขั้นตอน IPO แบบเดิมคือการลงทุนลักษณะหรือการระดมทุนแบบสเปซเนี่ยได้รับความนิยมมากเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมานะฮะแต่ตอนเนี้ยผมคิดว่ามันเริ่มถึงจุดที่อาจจะชะลอตัวหรืออาจจะมีปัญหาได้นะแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือมันมีสถานการณ์ที่อัตราดอกเบี้ยเนี่ยมันปรับตัวสู่ขาขึ้นด้วยค่ะนะฉะนั้นคือคนที่ลงทุนในสเปซเนี่ยในฐานะนักลงทุนเนี่ยไม่ใช่ในฐานะผู้ระดมทุนเนี่ยเขาก็จะมีต้นทุนค่าเสียโอกาสที่มากขึ้นแล้วการลงทุนตรงนี้มันก็มีความเสี่ยงอยู่แล้วฉะนั้นเขาก็อาจจะไปลงทุนอย่างอื่นดีกว่าลงทุนตราสารหนี้ลงทุนอะไรมากกว่าแต่ว่าสเปซเนี่ยมันเป็นการลงทุนที่ในมุมของนักลงทุนเนี่ยนะฮะมันคล้ายๆมันมีหลักประกันบางอย่างก็คือว่าถ้าสมมติว่าคนที่ไปออกหุ้นสเปซเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะไปควบรวมกิจการหรือซื้อกิจการได้เนี่ยนักลงทุนก็จะได้เงินคืนนะพร้อมผลตอบแทนค่ะทีนี้ผลตอบแทนตรงเนี้ยมันน่าสนใจน้อยลงถ้าอัตราดอกเบี้ยมันขาขึ้นเพราะช่วงนี้ขาขึ้นไม่งั้นเนี่ยก็ต้องจ่ายเวลานักลงทุนมาจ่ายแพงกับดอกเบี้ยไหมอาจารย์ถูกต้องเขาก็ต้องจ่ายแพงขึ้นฉะนั้นการระดมทุนโดยสเปซเนี่ยต้นทุนมันก็จะสูงขึ้นค่ะสูงขึ้นฉะนั้นก็อาจจะคนจำนวนหนึ่งก็มองว่าก็อย่างนั้นก็เสนอขายหุ้นแบบเดิมดีกว่าค่ะมันก็ไม่ได้มีต้นทุนที่ต่ำกว่าแต่อย่างใดนะฮะมีคนนิยมกันเยอะไหมคะอาจารย์แบบสเปซเนี่ยหมายถึงนิยมในสหรัฐอเมริกานี่เยอะฮะค่ะในสหรัฐอเมริกานี่เยอะแล้วก็มีบริษัทที่สิงคโปร์ก็มีอยู่บ้านเรามีไหมคะอาจารย์บ้านเราก็มีชอฮะเท่าที่ผมทราบอันนี้ผมก็เป็นกรรมการอยู่แต่ผมก็บอกว่าต้องให้ระมัดระวังอย่างยิ่งฮะค่ะโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ดอกเบี้ยมันปรับเพิ่มขึ้นนะครับค่ะจริงๆแล้วเหตุผลหรือปัจจัยนี่มันเยอะมากนะฮะค่ะแล้วก็ลักษณะของฟองสบู่แตกที่เกิดขึ้นณขนาดเนี้ยซึ่งมันยังไม่ถึงครึ่งทางดีนะฮะมันก็จะต่างจากตอน .com มันมีบางอย่างเหมือนกันแต่ว่าสภาพแวดล้อมเมื่อปี2000เนี่ยกับ2022เนี่ยมันแตกต่างกันเยอะอันหนึ่งที่มันเหมือนกันก็คือว่ามันมีลักษณะของราคาที่มันปรับตัวสูงขึ้นมากกว่าปัจจัยพื้นฐานมากๆอันนี้เหมือนกันแต่ว่าเหตุปัจจัยไม่เหมือนกันในแง่ที่ว่ากรณีหุ้นไฮเทคที่กำลังฟองสบู่แตกวันนี้มันเป็นผลบวก
จากการที่มันเกิดโควิดแล้วคนไม่รู้จะไปลงทุนอะไรแล้วก็เห็นว่าหุ้นไฮเทคหุ้นอะไรที่ทำธุรกิจทางด้านอีคอมเมิร์ซออนไลน์ดูมีอนาคตนะตอนนั้นใครๆก็ใช้ถูกต้องคนก็ใส่เงินเข้าไปอย่างเงี้ยแล้วเวลาราคาพลังงานมันปรับตัวสูงขึ้นเนี่ยหุ้นกลุ่มนี้ก็ได้รับผลกระทบน้อยกว่าเพราะมันใช้ energy น้อยถูกไหมโดยลักษณะของการทำธุรกิจของบริษัทเหล่านี้เนี่ยอันที่สองคือสภาพคล่องในระบบที่มีอยู่จำนวนมากเนี่ยมันดันให้ราคาหุ้นไฮเทคเนี่ยมันสูงกว่าความเป็นจริงมากนะถามว่าแล้วตอน .com เป็นอย่างนั้นไหมก็เป็นอย่างนั้นแต่ว่ามันมีสภาพแวดล้อมที่ต่างกันอยู่พอสมควรก็คือว่าคราวนี้เนี่ยมันมีปัญหาการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกจากโควิดด้วยค่ะฉะนั้นลักษณะของฟองสบู่เนี่ยถามว่ามันเป็นคือถ้ามันไม่มีปัญหาโควิดเนี่ยฟองสบู่มันจะลูกใหญ่กว่านี้ในขณะที่สมัย .com เนี่ยมันเป็นยุคที่อลันกินสแปนเป็นประธานธนาคารกลางค่ะเขาก็ปั๊มเศรษฐกิจขึ้นมาด้วยการลดดอกเบี้ยนะแล้วก็ตอนหลังเนี่ยพออลันกินสแปนหมดหน้าที่ไปก็มีงานวิจัยแล้วก็มีคนที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนโยบายการเงินเนี่ยก็วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะนะตอนที่เป็นประธานธนาคารกลางเนี่ยก็ไม่ได้มีใครวิพากษ์วิจารณ์เท่าไหร่ก็บอกอลันกินสแปนเนี่ยเป็นคนที่ทำให้เศรษฐกิจฟื้นนะแต่ว่าตอนหลังเนี่ยก็มีการวิพากษ์วิจารณ์อลันกินสแปนเนี่ยทำให้ฟองสบู่มันใหญ่ขึ้นจนกระทั่งนำมาสู่ไอ้สินเชื่อซับไพรม์ในภายหลังแล้วในยุคอลันกรีนสแปนเนี่ยก็ดีเลกูเลตก็คือผ่อนคลายกฎระเบียบทางการเงินหมดเลยก็ทำให้สถาบันการเงินเนี่ยทำธุรกิจได้เต็มที่แล้วก็ไปทำธุรกิจในลักษณะที่มีความเสี่ยงสูงด้วยค่ะแล้วตอนนั้นมันก็มีนวัตกรรมทางการเงินถูกไหมฮะออกตราสาร CDO เกิดออกสินเชื่อซับไพรม์นะเอาหนี้เสียมาเป็นหลักทรัพย์เอามาขายให้อัตราผลตอบแทนสูงๆนะฮะค่ะตอนนั้นมันก็ไม่ยังไม่เห็นปัญหาเพราะว่าสภาพคล่องมันเยอะสภาพคล่องในระบบพอสภาพคล่องมันลดดอกเบี้ยมันปรับตัวสูงขึ้นด้วยสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไปแล้วก็ทางการจำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยมันก็น้ำลดตอผุดจริงๆตอเนี่ยมันมีอยู่เยอะมากเลยพอดีน้ำมันท่วมมันเลยไม่เห็นตอไงฮะนี่คือปัญหาทีนี้มันมีการย้ายเซกเตอร์ด้วยคือตอนเนี้ยพอเศรษฐกิจมันเริ่มเปิดเมืองมันเริ่มเศรษฐกิจภาคเศรษฐกิจที่แท้จริงเนี่ยมันเริ่มฟื้นตัวการท่องเที่ยวเริ่มฟื้นตัวเนี่ยเงินก็มีจำกัดลงเพราะว่าสภาพคล่องมันถูกดูดออกถูกไหมฮะฉะนั้นเม็ดเงินเนี่ยมันกระจายตัวมากขึ้นคือเดิมเนี่ยมันกระจุกอยู่ในพวกหุ้นไฮเทคใช่ไหมค่ะตอนนี้มันก็กระจายมาหุ้นเปิดเมืองบ้างใช่ถูกต้องฮะเพราะว่ามันเริ่มฟื้นตัวไงเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันลงไปต่ำมากค่ะราคาหุ้นพวกนี้มันลงไปต่ำมากไปดูหุ้นพวกแอร์ไลน์สิฮะค่ะถูกไหมฮะมันต่ำมากหรือแม้กระทั่งหุ้นกลุ่มอะไรต่างๆเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางเนี่ยนะการท่องเที่ยวการเดินทางเนี่ยมันกระทบหมดตอนนี้มันก็เริ่มกระเตื้องขึ้นฉะนั้นกลยุทธ์ของการลงทุนของพวกเฮดฟันใหญ่ๆเนี่ยมันถึงต้องปรับตลอดเวลาตามสถานการณ์ทีนี้ถามว่าฟองสบู่นี่มันใหญ่ขนาดไหนเนี่ยวิธีคิดง่ายๆก็คือเราเอา market cap เนี่ย market cap คือมูลค่าตลาดหุ้นเนี่ยหารด้วย GDP คือถ้ามันสูงเกินไปเนี่ยก็จะแสดงว่ามีปัญหานะค่ะอาจารย์แล้วอีกอย่างนึงเนี่ยถ้าพูดถึงขออนุญาตกลับมาเรื่องคริปโตเคอเรนซีนิดนึงพอดีมีข่าวอยู่เหมือนกันว่าคือจีนเนี่ยนะที่เขาเคยมีการแบนคริปโตเคอเรนซีนะคะแล้วก็ชนิดที่ว่าการขุดเนี่ยเป็นศูนย์เลยคือเขาเนี่ยเคยเป็นศูนย์กลางการขุดบิตคอยน์ทีนี้พอเจอการปราบปรามอย่างหนักปี2021เนี่ยส่วนแบ่งในการขุดลดเหลือ 0% แต่ว่าตอนนี้ค่ะเริ่มเห็นการกลับมาขุดอีกแล้วแล้วก็ไปดูในเนื้อข่าวบอกว่าเป็นการแอบขุดของคนจีนกันเองด้วยนะคือเริ่มมีตัวเลขส่วนแบ่งการขุดขึ้นมา 21.1% นะคะมีการแอบขุดในประเทศจีนไม่ให้ทางการรู้
ก็บอกมันเปลืองไฟด้วยนะส่วนหนึ่งนะคะเราก็บอกว่าในรัสเซียกับคาซัคสถานตามข้อมูลบอกว่าการขุดที่เริ่มมีเปอร์เซ็นต์เยอะๆเนี่ยมันเริ่มลดน้อยลงแต่จีนเนี่ยเริ่มที่จะเพิ่มขึ้นนะคะเป็นการขุดแบบใต้ดินเลยค่ะอาจารย์คะแอบขุดก็คือนั่นด้านหนึ่งคือก็มีการแอบขุดแต่ว่าในแง่ของนโยบายเนี่ยเท่าที่มันมีรายงานข่าวล่าสุดเนี่ยทางการจีนเนี่ยเขาก็พยายามผ่อนคลายไม่ไปเข้มงวดกับพวกบริษัทไฮเทคบริษัททางด้านออนไลน์ทางด้านเทคโนโลยีทั้งหลายเนี่ยเขาเข้มงวดน้อยลงบ้างค่ะนะเพราะว่าเนื่องจากว่ามันที่ผ่านมามันราคามันซุดลงอย่างหนักเลยนะฮะ อย่างวันนี้เนี่ยขนาดมีข่าวออกมาว่าไม่เข้มงวดมากแล้วนะฮะเทนเซ็นมันยังดิ่งลงมาเลยวันนี้ดิ่งลงมาเยอะมากนะเทนเซ็นค่ะอาจารย์ส่วนเราลงมาน่าจะ 8% มั้งโอ้ค่ะเหตุผลมาจากอะไรคะอาจารย์มีข้อมูลเพิ่มไหมคะผลประกอบการมันไม่ดีอะฮะค่ะออกมาซึ่งมันก็เป็นผลมาจากการเข้มงวดก่อนหน้านี้นั่นแหละค่ะนะพอมันเข้มงวดมากไปปิดกั้นนู่นปิดกั้นนี่ก็ทำธุรกิจไม่ค่อยได้เนี่ยผลประกอบการมันก็ออกมาไม่ดีคนก็เทขายหมดแล้วมันออกมาไม่ดีเนี่ยแย่กว่าที่คาดเยอะค่ะนะฮะคือมันไม่ได้ลงเทนเซนอย่างเดียวนะอาลีบาบาเนี่ยวันนี้เท่าที่ผมดูข้อมูลเนี่ยก็ลงมาตั้ง 7% กว่าอันนี้ลงมาเยอะนะฮะลงมาเยอะมันก็เลยทำให้อินเด็กหันเซงเทคโนโลยีอินเด็กเนี่ยมันลงมาเกือบ 4% ค่ะอันนี้ตัวอินเด็กที่เฉพาะที่เป็นหุ้นเทคโนโลยีนะฮะลงมาเกือบ 4% ค่ะค่ะอาจารย์เมื่อคืนดาวโจนส์นี่ลงไปหนักเลยนะคะอาจารย์เท่าไหร่เนี่ย 1,164 จุดนะไปอยู่ที่ 31,490 จุดสุดตัววันเดียวเป็นหลักพันจุดเลยค่ะอาจารย์กังวลเรื่องเงินเฟ้อกันใช่ไหมคะก็ส่วนหนึ่งนะฮะแต่ส่วนหนึ่งนี่มันเป็นผลจากการที่ผมคิดว่ามันเกิดจากการที่ผลประกอบการของบริษัทต่างๆเนี่ยมันออกมาอาจจะไม่ดีค่ะออกมาไม่ได้ดีอย่างที่คาดพวกค้าปลีกนะใช่ฮะค้าปลีกค่ะทาร์เก็ตวอลมาร์ทแล้วพวกนี้ออกมาไม่ค่อยดีนะคะเห็นว่ากำไรนี่น้อยกว่าที่คาดเอาไว้เยอะเลยเนื่องจากปัญหาพวกห่วงโซ่อุปทานแล้วก็ต้นทุนค่าขนส่งเชื้อเพลิงอะไรต่างๆด้วยค่ะอาจารย์ดูแล้วทิศทางตลาดเงินตลาดทุนดูเป็นยังไงกันบ้างคะอาจารย์ก็จริงๆแล้วเนี่ยอันนี้มันก็สะท้อนสิ่งที่มันเกิดขึ้นว่าไอ้ที่ตลาดการเงินเนี่ยก่อนหน้านี้ที่มันยังปรับตัวสูงขึ้นอยู่เนี่ยมันเป็นผลจากสภาพคล่องที่มันยังมีอยู่ค่อนข้างมากค่ะพอเริ่มดูดสภาพคล่องออกปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยราคามันก็ลงมาเพราะว่าในความเป็นจริงเนี่ยบริษัทจำนวนหนึ่งเนี่ยผลประกอบการมันไม่ได้ดีอย่างที่คาดแต่ว่าสิ่งที่มันทำให้เกิดเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเนี่ยคือสงครามของระบอบปูตินรัสเซียกับยูเครนค่ะเพราะว่าอันเนี้ยมันทำให้ต้นทุนของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมเนี่ยมันขึ้นหมดแล้วมันขึ้นเนี่ยมันขึ้นเรียงหน้ากระดานเลยถูกไหมฮะค่ะคือมันไม่มีใครหนีผลกระทบไปได้ยกเว้นบริษัทไฮเทคก็อาจจะกระทบน้อยหน่อยแต่บริษัทที่เป็นภาคการผลิตกระทบหมดค่ะคือมันขึ้นหมดทั้งค่าขนส่งค่าน้ำมันต้นทุนวัตถุดิบมันขึ้นหมดนะฮะฉะนั้นกำไรของบริษัทโดยเฉลี่ยมันก็ลดลงอยู่แล้วยกเว้นบริษัทน้ำมันนะอู้ฟู่อยู่น้ำมันที่ของซาอุที่ซาอุดิอารามโก้ค่ะที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยก็อันนั้นก็กลายเป็นบริษัทที่มีมูลค่าสูงสุดอันดับแซง Apple ไปเลยนะอาจารย์แซง Apple ไปเลยเพราะว่าเนื่องจากว่ามันเป็นผลจากการที่ราคาน้ำมันมันปรับตัวสูงขึ้นค่ะผมคิดว่าในแง่ของการลงทุนตอนนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าตลาดก็มีความผันผวนเยอะนะฮะส่วนในแง่ของเศรษฐกิจเนี่ยก็โดยภาพรวมก็ทิศทางก็กระเตื้องขึ้นบ้างอันนี้ภาพรวมนะค่ะไม่ใช่ว่าหมายถึงทุกคนจะกระเตื้องหมดค่ะค่ะเอาละค่ะขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์คะสัปดาห์หน้าคุยกันต่อขอบคุณครับสวัสดีครับ